ไปพูดคุยกับน้องอู๋น้องเอมกันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าวันนี้แขวนกลับไปแขวนจะถูกหวยไหมคะพี่หนึ่งยังทันอยู่ค่ะเพราะว่างวดนี้ของเราอยู่ที่17กุมภานั่งนับนิ้วก่อนเรามีเวลาอีกวัน 2-3 วันค่ะงวดนี้ต้องมาแล้วแหละเพราะว่าวาเลนไทน์เราข้ามไปเลยค่ะพี่หนึ่งใช่ค่ะ 17กุมภาเนาะใช่พี่หนึ่งมีเลขไหมโอ้ยบอกไม่ได้จริงๆอูเดี๋ยวมันต้องเคลื่อนเขาบอกว่าต้องเขียนนะคะพี่หนึ่งอย่าพูดเดี๋ยวดูเดินไปหาฝั่งนู้นหลังรายการรอทุกงวดเลยไม่เห็นได้สักงวดเลยเอาวันนี้ชวนติดตามกันด้วยสำหรับข่าวของคุณรัศมีแขฟักเกอร์ล้นนั่นเองนะครับก็มีการออกมาบอกว่าตัวเธอเนี่ยจดทะเบียนกับคุณสามีเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้จดในไทยรวมทั้งคดีความนี่กับคุณแชมป์เป็นยังไงเดี๋ยวเธอมาอัปเดตให้ได้ฟังกันด้วยนะครับผมติดตามกันในป๊อปนิวส์เดลี่นะจ๊ะได้ค่ะขอบคุณค่ะบอยปกรณ์มะปังอลิสาแจ้งติดเชื้อโควิดรับวาเลนไทน์มดดำรัศมีแขขึ้นศาลนัดไต่สวนไร้เงาแชมป์ไอ้ธมนวานขอฝากซิงเกิลใหม่ยังเป็นฉันหรือเปล่าติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่วีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเข้าสู่ป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะอยู่กับเราทั้งสองคนเอมสัทธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธค่ะปกติเราจะนั่งจัดรายการเนาะวันนี้ทำไมเรายืนเรามีแขกรับเชิญซึ่งพิเศษมากๆเราก็จะยืนจัดนะคะเดี๋ยวได้เจอกับเขาแน่นอนกับไอซ์ธมนวันนะคะในช่วงที่3แต่ช่วงนี้เราแต่งตัวเหมือนแบบควันหลงวาเลนไทน์เหมือนกันนะครับยังไม่มูฟออนนะคะยังอยู่กันในชุดสีชมพูแต่เป็นวาเลนไทน์ที่อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่สำหรับคนบันเทิงนะครับโดยเฉพาะคุณบอยปกรณ์แต่จริงๆแล้วเขาก็ยังแฮปปี้อยู่เพราะว่าเขายังมีวิดีโอคอลยังดีอยู่แต่ล่าสุดออกมาประกาศนะคะก็คือคุณบอยปกรณ์แล้วก็น้องมะปรางเนี่ยเขาบอกว่าติดเชื้อโควิด-19 ค่ะก็เล่นเอาตกใจกันไม่น้อยเหมือนกันนะครับสำหรับเฮียบอยเนี่ยก็มีการโพสต์ไอจีนะครับด้วยข้อความทำนองว่าขออนุญาตแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับตัวผมได้รับทราบนะครับผมเพิ่งได้รับแจ้งจากการตรวจโควิดแบบ PCR test วันนี้ว่าผลเป็นบวกผมติดโควิดนะครับเพิ่งจะมีอาการเจ็บคอมึนๆหัวคล้ายจะมีไข้อ่อนๆกลางดึกเมื่อคืนที่บ้านแล้วก็กำลังจะเข้าสู่กระบวนการรับการรักษาตามขั้นตอนครับเลยอยากมาแจ้งให้ทุกท่านที่ได้พบเจอกับผมในช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตอาการตัวเองด้วยนะครับทางด้านของนางเอกสาวมะปรางอลิสาเนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งให้ทุกคนทราบเช่นกันว่าตัวเธอติดโควิด-19 คือเคสของน้องมะปรางเนี่ยน่าสนใจนะก็เธอก็บอกว่าเนี่ยแจ้งทุกท่านที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับมะปรางให้ทราบค่ะวันที่13กุมภาพันธ์มะปรางมีอาการเป็นไข้เจ็บคอปวดหัวอ่อนเพลียแล้วก็ตรวจ ATK ขึ้นว่าผลลัพธ์เป็น positive หลังจากนั้นไปตรวจ PCR ต่อทันทีผลออกมาเมื่อวันวาเลนไทน์เมื่อวานนี้ว่าพบเชื้อโควิดนะครับคือน้องเนี่ยก็ได้ขยายความเพิ่มเติมเรื่องของการตรวจโควิดนะน้องก็บอกว่ามันติดง่ายแล้วก็ตรวจเจอยากแค่ไหนคือน้องบอกว่า 2-3 วันเนี่ยก่อนหน้านี้มีงานทุกวันตรวจ ATK เช้าเย็นปรากฏว่าในวันที่ไม่มีงานเนี่ยมันมีอาการออกมาก็คือมีไข้เหนื่อยไอเจ็บคอทีแรกเนี่ยก็เลยสวอปจมูกด้วย ATK ตรวจที่บ้านปรากฏไม่พบเชื้อแล้วก็ตรวจอีกทีด้วยน้ำลายในช่วงเย็นอันเนี้ย ATK บอกว่า2ขีดแล้วทีนี้วันต่อมาก็เลยไป PCR ที่แรกไม่เจอนะอันนี้งงนะในเมื่อATK คุณผู้ชม ATK มันขึ้น2ขีดแล้วแต่ทำไม PCR มันยังไม่เจอล่ะก็ PCR รอบแรกไม่เจอแต่อาการมันยังอยู่น้องก็เลยรู้สึกไม่ไว้วางใจตัวเองแล้วก็เป็นห่วงว่าถ้าวันต่อไปมีงานเนี่ยอาจจะเป็นคนแพร่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยไปตรวจ PCR อีกรอบหนึ่งปรากฏคราวนี้เจอละโอ้มาปางก็เสีย PCR ไปหลายพันอยู่เหมือนกันนะ2รอบ PCR ATK 2ชุดนี่ไงก็อาจจะไม่แน่ใจต้องถามเพิ่มเติมอันนี้ก็น่าจะต้องคุยว่า PCR รอบแรกเนี่ยได้ตรวจที่คอหรือเปล่าได้ตรวจน้ำลายหรือเปล่าหรือตรวจที่จมูกอย่างเดียวคือน้องก็บอกว่าเชื้อเนี่ยเจอแบบปริมาณที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่ไป PCR รอบ2จะเป็นยังไงใช่ไหมแสดงว่าทุกคนต้องสังเกตร่างกายตัวเองให้ดีสมมุติว่าผล PCR ATK เป็น1ขีดขออภัยค่ะแต่ว่าร่างกายเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละมีอาการไข้แล้วก็มีอาการคล้ายคนเป็นโควิดอาจจะต้องสังเกตอาการหรือว่ากักตัวไว้ก่อนไหมถ้าสมมติคนที่เขาไม่ได้มี
เงินทองจะไปตรวจซ้ำอีกไม่ไงแต่บางคนก็มองว่าการกักตัวมันก็มีต้นทุนไงเสียโอกาสออกไปหารายได้ด้วยใช่ปะล่ะจริงก็จริงตอนนี้มันก็เลยงงๆนะเอ๊ะว่ามันจะเจอยากขนาดนี้แบบเคสน้องมะปรางหรือเปล่าอย่างวันนี้ยอดมามันก็รวม ATK แล้วประมาณ 20,000เกือบ 22,000 มั้ยไม่แผ่วและเพิ่มขึ้นด้วยยังไงก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันนะคะไม่ติดดีที่สุดเรามูฟออนนะคะเรื่องโควิดไปเรื่องของพี่แพทณปภาคือคาดหวังเลยนะว่าเมื่อวานเนี้ยวันวาเลนไทน์จะต้องมีแคปชั่นแบบที่แบบทำให้เอาคนโสดแบบตายไปเลยมีรูปคู่กับแฟนที่เป็นตำรวจนะคะอย่างคุณนายณภัทรนะคะเขาก็เพิ่งเปิดตัวกันไปไม่นานแต่เปิดปุ๊บปิดปั๊บเลยคุณหนูเร็วมากเหมือนกันเร็วมากคือเมื่อวานนี้ค่ะภาพนี้ทำเอาชาวเน็ตตกใจก็คือเป็นภาพชุดแดงตอนแรกยังไม่อ่านแคปชั่นยังไม่อะไรนะพออ่านปุ๊บเขาบอกว่าหนูไม่โหดแต่หนูโสดแล้วนะคะพร้อมแฮชแท็กไปต่อแล้วนะนี่แฮชแท็กนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันนะคะทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่เลยก็ต้องลุ้นว่าหรือเขาจะแค่งอนแต่เอ็มว่าไปแล้วเอ็มว่าเขาเดินหน้าแล้วอะเพราะว่าเหมือนเขาก็งอนกันมาหลายรอบจนมันอาจจะลองปรับกันแล้วแล้วมันไม่ใช่สุดท้ายก็ต้องเดินหน้าต่อไปค่ะยังไงก็คือส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยครับเพราะก็การโพสต์สดวันวาเลนไทน์มันก็โหดร้ายเหมือนกันนะในวันที่ทุกคนเขากำลังแบบอินเลิฟมีความรักแล้วเรามาเลิกกับแฟนอะไรแบบนี้อ๋อแต่คุณนายณภัทรล่าสุดก็คือขึ้นเหมือนกันละคือก่อนหน้านี้เขาเหมือนจะมีแคปชั่นในเชิงแบบง้อๆคุณแพทใช่ไหมแต่ว่าแคปชั่นล่าสุดดูจะไม่ง้อแล้วเหมือนกันก็มูฟออนทั้งคู่ก็โอเคชัดเจนอ่ะทีนี้มาดูข่าวของคุณรัศมีแขฟาเกอร์ลนกันหน่อยนะครับที่เธอนั้นออกมาเปิดเผยว่าได้จดทะเบียนสมรสกับสามีแต่ว่าไม่ได้จดในเมืองไทยนะไปจดที่สวีเดนแล้วก็จดเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วด้วยแต่ที่เพิ่งออกมาบอกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าต้องการออกมาซัพพอร์ตนะครับมีข้อความระบุว่าที่สวีเดนแขจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วครับซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะจดเท่าเทียมกันหมดครับมากกว่าการแบ่งแยกเพศสภาพคือการที่เราได้มีสิทธิ์ใช้ชีวิตและได้สิทธิ์ทุกอย่างที่ควรจะได้รับในการเป็นมนุษย์ไม่ควรถูกลดค่าเพียงเพราะรสนิยมที่แตกต่างกันสมรสเท่าเทียมนะครับพี่แขกก็บอกว่าจดทะเบียนสมรสนานแล้วแต่เพิ่งออกมาโพสต์เพราะคิดว่าทุกเพศเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ได้เป็นการเรียกร้องนะแค่อยากซัพพอร์ตความหลากหลายของความเป็นมนุษย์นอกจากนี้พี่แขกยังบอกด้วยว่าบั้นปลายชีวิตไม่แน่อาจจะย้ายไปตั้งรกรากอยู่ที่สวีเดนกับสามีก็ได้อ๋อจดทะเบียนสมรสครับอันนี้คือกลับบินกลับไปครั้งที่ผ่านมาไม่เราจดตั้งแต่วันแต่งงานแล้วเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วคือมันจดเลยใช่แล้วสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยในช่วงที่เราอยากจะแชร์มันแชร์คือเอาจริงนะคือสวีเดนที่เราอยู่อ่ะคือด้วยกฎหมายอะไรต่างๆแล้วทะเบียนสมรสมันถูกทรีตแบบว่าทุกอย่างมันเท่าเทียมกันอะจนเราไม่รู้สึกอะไรเลยไงฮะอยากให้ฮะแขกเชื่อว่าหลายๆคน LGBTQ+ เนี่ยหลายๆคนในเมืองไทยทุกคนรอคอยอยู่แม้กระทั่งเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนางสาวเป็นนายอะไรต่างๆนะฮะเพื่อที่จะเข้าใจในตัวเขาบวกกับการที่จะได้ใช้ชีวิตในสังคมได้ง่ายขึ้นนะฮะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอย่ามองว่าเป็นการเรียกร้องดีกว่ามองว่าเป็นการซัพพอร์ตความหลากหลายแตกต่างของมนุษย์ก็กลับไปนู่นดีกว่าค่ะอะไรเงี้ยกลับไปอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยเพราะว่าครอบครัวเราอยู่ที่นู่นเมืองไทยก็ไว้คิดถึงก็ค่อยบินกลับมาเที่ยวได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวขอทำงานในวงการบันเทิงก็ถ้ามีงานนะคะก็จะทำไปเรื่อยๆจนสุดความสามารถแต่ถ้าจะหมดก่อนหมดเร็วอันนี้เราไม่รู้สุดท้ายก็อาจจะต้องขายบ้านแล้วก็กลับไปอยู่นู่นก็ได้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเลยที่หลายคนเขาตามอยู่เราเองก็ตามนะคุณหนูจำได้มันหลายปีแล้วเหมือนกันไม่จบสักทีนะคะคดีความก็คือเรื่องราวของคุณรัศมีแขแล้วก็พี่มดดำคชาภาเมื่อวานค่ะเดินทางมายังศาลอาญารัชดานะคะหลังศาลนัดไต่ตรวจสวนมูลฟ้องนะคะกรณีของไฮโซแชมป์ถ้าใครจำมาได้นะที่เขาเคยแบบไปลอกแก้วกันมานะคะ คือคุณไฮโซแชมป์เนี่ยเขาก็เป็นโจทยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่ะจากการนำเสนอข่าวของอีกฝ่ายก็คือทำร้ายร่างกายคุณรัศมีแขเคสนี้บางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะพี่มดดำไปเกี่ยวอะไรด้วยคือเหมือนพี่มดดำเขาอ่านข่าวใช่ไหมล่ะแล้วอาจจะอ่านข่าวบอกว่าคุณแชมป์เนี่ยเขาใช้ขวดเนี่ยตีหน้าปรากฏคุณแชมป์เขาก็ออกมาบอกเขาไม่ได้ใช้อะไรตีหน้าแค่เป็นแก้วพลาสติกเคลื่อนไปมันก็เลยเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดก็เลยโดนกับเขาไปด้วยค่ะทีนี้ศาลก็บอกว่าอยากให้ทุกคนมาเมื่อวานนี้นะคะเพื่อไกล่เกลี่ยแต่
สุดท้ายไม่ได้คุยกันนะคะเพราะว่าคุณแชมป์เนี่ยไม่มาจึงขอเลื่อนนะคะไม่มีความคืบหน้าใดๆศาลก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดครั้งต่อไปก็คือ25 เมษายนแต่ถ้าอีกฝ่ายยังไม่มานะคะศาลอาจจะมีการยกฟ้องไปเลยต้องรอดูกันอีกทีนะคะสำหรับในคดีนี้อีกฝ่ายไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายแต่แค่ให้ขอโทษผ่านสื่อค่ะที่เลื่อนมาเพราะศาลท่านบอกให้มาคุยกันเรามาจากเจตนาที่ดีที่อยากจะมาคุยกันจริงๆแต่ท้ายที่สุดคือก็ไม่เจอเหมือนเดิมแล้วขอเลื่อนเหมือนเดิมเอาจริงๆเราเป็นความรู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะตั้งแต่เรารู้สึกภูมิใจในตัวเราเองแบบตั้งแต่เราโตขึ้นมาเราไปเรียนอยู่ต่างประเทศการศึกษาทุกอย่างที่เราได้รับมันบ่มให้มองตัวเราเองว่าเราเป็นคนที่ยังไงดีอ่ะเป็นคนที่ถูกต้องละเป็นคนที่คู่ควรที่อยู่ในสังคมเราทำตามทุกอย่างตามที่กฎหมายได้ระบุไว้เราทำหน้าที่ของเราแม้กระทั่งตัวเราจะโดนฟ้องร้องเองก็ตามแต่เราก็มาเพื่อที่จะยืนยันความบริสุทธิ์เพราะนั่นมันคือหน้าที่ของเราเพราะสำหรับแขแล้วทำผิดหรือว่าทำถูกทุกคนต้องรับผิดชอบในตรงนั้นด้วยความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอันนี้ฝากไปถึงใครหรือเปล่าบอกทุกคนกว้าง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 ครับค่ะช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดู half time show super bowl กันหน่อยนะครับมันมากมีดราม่านิดนิดด้วยอาจจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามกันกับ pop news daily ครับมาฮะช่วงนี้พาไปดูบรรยากาศการแข่งขันซูเปอร์โบว์หน่อยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันคือการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลนะฮะที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เม็ดเงินนี่สะพัดจริงๆนะครับอ่ะทีนี้ผลการแข่งขันอัปเดตกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้ดร.เดย์มาก่อนโอ้ยเขามันมากเลยอ่ะทีมลอสแองเจลิสแรมนะครับก็ชนะไปนะสำหรับทีมซินซินเนติเบงกอลนั่นเองนะครับผมทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือการขึ้นโชว์ของเหล่าศิลปินเรเจนเดอรี่ฮิปฮอปนี่นี่คือยุคย้อนกลับไปยุคพวกเราวัยรุ่นเลยนะคุณหนูจริงมันเป็นวัยหัดไปผับอ่ะใช่แล้วเพลงของพวกเขาจะก้องอยู่ในหูนะฮะเปิดมาด้วยด็อกเตอร์เดย์นะครับสนูปด็อกอิมิเนมนะแมรี่เจไบรท์แล้วก็เคนดริก ลามาร์รวมทั้งแขกรับเชิญคนพิเศษต้องบอกว่าจับตามองเขาให้ดีฮะ50 เซนนี่มาตัวมาแบบนี้ใครกับหัวคะใครกับหัวแต่เห็นที่คาดหัวของเขาแล้วพี่นึกถึงข่าวเจ้าอาวาสเหมือนกันยังอุตส่าห์ลิงก์ไปเขาปวดหัวหรือเปล่าเออก็เนี่ยห้อยหัวเลือดมันตกหัวหรือเปล่าต้องรัดไว้ก่อนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยดราม่าที่มันออกมาก็คือทาง NFL ก็คือผู้จัดงานเนี่ยนะเขาก็บอกว่าวันซ้อมเนี่ยสั่งไม่ให้ Eminem เนี่ยแสดงท่าคุกเข่านี่คือตอนแรกดูในโชว์เนี่ยก็นึกว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรเขาไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตนานเขาหน้ามืดหรือเปล่าเขาเลยก้มลงไปคุกเข่าปรากฏมันคือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นั่นเองนะฮะก่อนหน้านี้เคยมีนักกีฬาที่คุกเข่าแบบนี้ตอนที่เพลงชาติสหรัฐขึ้นมันเป็นการแสดงออกว่าเหมือนแบบเรียกร้องความเท่าเทียมให้กับคนผิวสีอะไรแบบนี้ด้วยปรากฏนักกีฬาคนนั้นโดนถอดไงอิมิเนมก็เลยขึ้นไปสารต่อเจตนารมณ์ไม่ทิ้งจุดยืนคือทาง NFL เขาไม่ให้ทำแต่ว่าแรปเปอร์ Eminem เขาไม่ยอมไม่สนไม่เรียกว่าไม่สนเลยจริงๆนะฮะแล้วก็คุกเข่าแบบนี้ตามที่เห็นแล้วก็ได้เสียงปรบมือรวมทั้งได้คำชื่นชมนะกับคนอื่นที่เขารู้สึกว่าเออการแสดงออกแบบนี้คือต้องใช้ความกล้ามากเพราะว่ามันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนแล้วมันเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยซึ่ง Eminem เป็นคนผิวขาวคนเดียวครับใช่ไหมบนเวทีนะคะก็ยังไงก็คือบอกเลยว่าเมื่อวานยิ่งใหญ่อลังการทำให้พวกเราแบบเราทับงงร้องกันได้ทุกเพลงเลยทำไมนะเราเกิดทันไงเราเกิดทันถ้ารุ่นใหม่ๆอาจจะงงบางเพลงแต่พวกเราคือแบบร้องตามกันได้นะคะร้องมาแต่แนวแนวแต่แต่แต่อย่างนี้เลยนะโยกกันไปนะฮะมาดูอีกหนึ่งเวทีค่ะสนุกสนานกันมากเหมือนกันนะคะสำหรับนางสาวเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้านะคะมาดูกันดีกว่าว่าใครชนะนะคะปีนี้ค่ะมงกุฎนะคะได้แก่ซิเวียศิรดาโลบลูโยนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข30ค่ะนี่น้องสวยมากๆนะนี่เธอคนนี้เลยนะคะโอ้โหว่าที่คุณหมอด้วยนะใช่ว่าที่คุณหมอก็คือทั้งสวยทั้งเรียนเก่งเลยนะคะก็คว้าไปประจำปี2565ค่ะส่วนรองอันดับ1ค่ะน้องไอโกะนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข10รองอันดับ2ได้แก่น้องฝ้ายค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข18นะคะรองอันดับ3ได้แก่คุณมีนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข26แล้วก็รองอันดับ4นะคะได้แก่ไอซ์นั่นเองผู้เข้าประกวดหมายเลข29ก็คือแต่ละคนตั้งใจมากๆเนาะในยุคนี้โควิดด้วยนะคะแต่ว่าเราก็มีมาตรการป้องกันอย่างดีที่สุดเลยก็แสดงความยินดีด้วยนะคะกับน้องซีเวียค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าแขกรับเชิญของเรามาแล้ว
ลังจากห่างหายไปนานเราไม่ได้เปิดบ้านต้อนรับแขกที่เป็นแบบศิลปินเลยใช่วันนี้โชว์สดด้วยนะฮะเดี๋ยวติดตามกันกับไอซ์ทมนวันครับสู่สตูดิโอของเราป๊อปนิวส์เดลี่จะบอกว่าไม่มีแขกรับเชิญมานานมากนะวันนี้พี่บอกเลยต้องเปิดพิเศษเลยเราต้องขยายนิดนึงที่ไม่มีแขกรับเชิญเนี่ยคือมีคิวติดต่อขอเข้ามานะแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆอะไรตอนนี้แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคด้วยความที่เราก็มีการตรวจมีการรับวัคซีนประมาณนึงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเวลคัมมากๆเลยสำหรับศิลปินคนแรกๆในรอบหลายเดือนจริงๆเรายังคงต้องยืนห่างกันนิดนึงเมื่อกี้เพลงที่ร้องจบไปชื่ออะไรคะไอซ์ชื่อเพลงว่ายังเป็นฉันหรือเปล่าค่ะซื้อซิงเกิลใหม่ในรอบเห็นว่า2ปีเลยใช่ปีกว่าๆค่ะปีกว่า2ปีใช่ค่ะถามน้องไอซ์นิดนึงดีกว่าช่วงโควิด19ที่ผ่านมา 2-3 ปีนี่กระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนโหจริงๆกระทบมากค่ะเพราะว่าจริงๆหนูก็ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเรียนมหาวิทยาลัยด้วยค่ะแล้วก็เริ่มทำแบบทำเพลงทำซิงเกิลมันก็จะมีแบบงานร้องมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมันมีโควิด19เข้ามาเนี่ยมันก็เริ่มกระทบในเรื่องของงานอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบไปโชว์ไปร้องโชว์อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็คิดถึงการร้องเพลงมากๆเนาะแล้วการกลับมาครั้งนี้เห็นว่าได้ร่วมงานกับพี่เอกซีซั่น5ใช่มั้ยเล่าหน่อยเป็นยังไงบ้างค่ะก็จริงๆเพลงนี้ได้พี่เอกซีซั่น5มาช่วยเขียนเนื้อค่ะก็หนูก็มีส่วนร่วมในการช่วยแบบช่วยพี่เอกคิดว่าแบบหนูอยากเล่าเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบบอกพี่เอกว่าหนูอยากเอานิสัยตัวเองมาเล่านะว่าแบบจริงๆแล้วหนูเป็นคนแบบชอบซักถามเฮ้ยเราพูดดีในสคริปต์เขียนว่าชอบเตื้อยังไงเราซักถามหรือเราตื้อสอบสัมภาษณ์เป็นการแบบเขาเรียกว่าเป็นการตื้อแล้วล่ะค่ะแบบเรื่องแบบสมมติว่าถ้าวันนึงใครสักคนเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนที่ชอบแบบทำไมถึงเปลี่ยนล่ะแล้วแบบเราต้องทำยังไงให้แบบเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรวันนี้ค่ะก็เล่าประมาณนี้ให้พี่เอกฟังค่ะพี่เอกก็แบบตีความออกมาเป็นแบบเพลงของคนที่แบบมักจะตั้งคำถามในความสัมพันธ์ประมาณนั้นค่ะว่าสุดท้ายเนี่ยยังเป็นฉันหรือเปล่าที่เธอยังรักอยู่แต่เมื่อกี้สังเกตค่ะคือพยายามหลายรอบแล้วจะร้องตามเพลงร้องยากมากไหมยากมากค่ะเป็นยังไงบ้างเล่าถึงการอัดเสียงเพลงนี้หน่อยก็เพลงนี้มีความยากด้วยเรนจ์ของเพลงที่กว้างมากๆค่ะแล้วก็เป็นการร้องเพลงแบบ R&B ครั้งแรกของหนูด้วยมันจะมีความเป็นกรูฟนิดนึงแล้วก็แบบด้วยแบบคำเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ายากแต่ว่าก็สนุกดีค่ะท้าทายดีค่ะก็คือเป็นครั้งแรกที่ R&B แล้วก่อนหน้านี้ผลงานของน้องไอซ์เป็นแบบแนวไหนเป็นป๊อปอย่างงี้หรอเป็นป๊อปฟังสบายค่ะอ๋อเพลงนี้ก็จะไม่สบายเพราะร้องยากขึ้นหน่อยฟังสบายแต่ร้องยากด้วยนะเช้าๆเสียงยังไม่ค่อยมาใช่มั้ยใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือแบบว่าเฮ้ยถือว่าไม่ธรรมดาขอบคุณค่ะโหไอซ์ครับน้องท่านผมแต่ว่าเห็นว่าเพลงนี้เค้ามีชาเลนจ์ด้วยใช่มั้ยแล้ววันนี้ก็ต้องมาสอนพี่เอมแล้วก็พี่อู๋ซะหน่อยได้อันเน้นไปทางพี่อู๋แล้วกันสอนร้องเหรอสอนเต้นเขามีการเต้นแบบเบาๆในเพลงนี้มาเตรียมเป็นเพลงแล้วเป็นเพลง
พี่ถือไมค์ให้ไหมโอเคอ่ะให้ไอแบบจัดเต็มเลยถ้าจริงจริงถ้าในเพลงจะนั่งค่ะผิวแต่ว่าเรายืนได้ยืนได้หรอไม่ได้ยืนยืนมาก็จะเป็นบอกนี่ฉันทีว่าควรต้องเริ่มมือมีมือยังไงสองอ่ะคนเดิมที่เป็นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไอดูด้วยว่าเขาตั้งได้ไหมได้ไหมเอาผิวนี่แล้วก็ตั้งวาดลวดลายนั่นคือที่ไหนฟึบ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 ประมาณนี้แล้วกันค่ะหลังจากนี้มันจะแบบที่ยากละแฟนๆเนี่ยสามารถติดแฮชแท็กร่วมสนุกกันอย่างนี้เหรอใช่ค่ะสามารถแบบไปเล่นได้ในแอปพลิเคชัน TikTok แล้วก็ติดแฮชแท็กว่ายังเป็นฉันหรือเปล่าค่ะจริงๆใครที่ยังแบบไม่เคยเห็นท่าเต้นจริงไอ้มีเต้นไว้ให้ดูแล้วในทีมงานบอกว่าไม่ต้องสอนละเต้นเลยได้มั้ยเต็มๆ1ฮุกมีเพลงมาทีมงานเปิดเพลงให้ได้มั้ยคะหรือให้น้องร้องสดเลยเดี๋ยวหนูเต้นให้ดูครึ่งครึ่งโอเคได้โอเคมันจะเป็นบอกฉันทีว่าควรต้องเริ่มยังไงก่อนดาวที่เป็นเธอฉันต้องไปตามคืนที่ไหนอยากยื้อให้วันคืนของสองเรากลับมาเป็นเหมือนวันก็ประมาณนี้ค่ะลดลายเยอะลดลายเยอะไม่น่าใช่คือร้องยากคุณผู้ชมร้องยากแล้วเขาเต้นทุกคำเลยแล้วไอ้ก็คือร้องไม่คิดพร้อมมากโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะประมาณนี้ค่ะพูดถึงเนื้อหาของเพลงแล้วก็ MV หน่อยดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะก็นอกจากความตื้อของเราเนี่ยใน MV เราใช้เส้นเรื่องในการเล่าแบบไหนค่ะก็จริงๆใน MV ก็จะพูดถึงสถานการณ์ที่สร้างความอึดอัดในแบบมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรคู่หนึ่งที่แบบเหมือนเขากำลังคบหาดูใจกันแบบคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันหนึ่งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเปลี่ยนไปค่ะเราก็ด้วยความที่ความสัมพันธ์แบบไม่มีใครรู้เลยว่าเขาแบบคบกันอยู่คบกันในออฟฟิศใช่ใช่ก็พอทะเลาะกันหรือแบบเกิดปัญหาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเดินไปถามได้ตรงๆว่าแบบโอ๊ยเธอเป็นอะไรเดี๋ยวคนอื่นเขาสงสัยใช่ส่วนอีกฝ่ายนึงเขาก็สร้างความอึดอัดให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาเป็น MV ประมาณนี้ค่ะเฮ้ยแต่จริงๆมันดูใกล้ตัวมากเลยนะไอความสัมพันธ์ที่มันแบบอยู่ดีๆคนๆนึงเปลี่ยนไปโดยสาเหตุไม่รู้ว่าเกิดที่ตัวเราหรือเปล่าด้วยซ้ําอ่ะใช่ป่ะผมว่ามันน่าจะแบบว่าเอ้ยทัชใจคนที่ฟังแล้วก็ดู MV ได้ไม่มากก็น้อยแหละนะสําหรับเพลงนี้นะฮะท้ายนี้น้องไอซ์อยากถามถึงฟีดแบคหน่อยกระแสตอบรับเราหายไปค่อนข้างนานกลับมาเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆกระแสตอบรับดีมากค่ะสำหรับไอก็อาจจะไม่ใช่ยอดวิวที่แบบพุ่งแบบสูงมากขนาดนั้นแต่ว่าเราก็มักจะได้คอมเมนต์ที่ดีในแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนูก็จะเห็นคอมเมนต์ตลอดเพราะแบบหนูดูเองอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเอ้ยเพลงดีมากเลยนะไปอยู่ที่ไหนมาทำไมถึงได้ฟังเพลงนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นกำลังใจให้เราในทุกวันค่ะโอ้นี่ก็ต้องขอบคุณน้องไอซ์มากๆเลยนะคะฝากติดตามผลงานของไอซ์ด้วยค่ะเดี๋ยวเพลงหน้ากลับมาใหม่ได้วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันกับป้อมนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ